สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชาแนลค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมไมโครบัตชีวิตรอดจริง19กันนะคะเอาล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราไปสร้างฟาร์มอัตโนมัติกันต่อเลยจ้าโอ้นี่คุณสโนว์แมนเขารัวหมดแม็กปะเนี่ยโอ้โหดูสิตกมาตายรัวๆยิงน้ำปกปักปักปักแล้วคราวที่แล้วนะคะเราก็ได้สร้างฟาร์มคริปเปอร์ไว้เนาะเราก็ได้ผลผลิตที่เป็นการพาวเดอร์นะคะมาเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่เคนเนี่ยขนกลับบ้านกันเนาะเอาไปทำ TNT ไว้บึ้มบั้มไอ้ขนาดนั้นเลยเอาไประเบิดบ้านไงเอาไปทำพลุเหอะเผื่อจะได้ปีกไงนึกว่าจะไประเบิดบ้านตัวเองอ่ะเอาละได้เลยกลับบ้านนะลูกแพ้ว่าแย่จุ๋มลูกแพ้ใจยังเย็นนะลูกแพ้ยังไม่ได้ไปสู้กับมังกรนะลูกแพ้มันจะสลดฐานไปหรือเปล่าเนี่ยดูสิบล็อกเรื่องแสงเต็มเลยเอาก็เราทำฟาร์มกบเรื่องแสงเมื่อคราวที่แล้วก่อนนู่นไงไม่รู้จะใช้ยังไงหวัดไหวเนาะกลับบ้านกันดีกว่าขอบอกเลยนะว่าบล็อกเรื่องแสงเขาเนี่ยอย่างเยอะเลยเอามาตกแต่งเสาระหว่างทางดีกว่านะเยอะเกินมันเยอะเกินไม่ไหวจะเคลียร์เนี่ยแต่วันนี้เรามีโปรเจกต์กันนะวันนี้เรามีภารกิจทำฟาร์มผึ้งกันด้วยนะแล้วเรากะว่าจะใช้บล็อกกบเรืองแสงเนี่ยเอามาสร้างเป็นตัวผึ้งกันดีมากเป็นบล็อกผึ้งเรืองแสงไงตกลงอ้อมจะสร้างฟาร์มผึ้งหรือฟาร์มหิ่งห้อยกันแน่เนี่ยไม่ใช่หิ่งห้อยมันคือผึ้งผึ้งที่ไหนเขาเรืองแสงแล้วอ้าวผึ้งบ้านเขาไงผึ้งแถวหน้าปักซอยบ้านเขาเนี่ยมีวิเคเรามาสร้างฝั่งนี้กันดีมากฝั่งเนี้ยสิ่งปลูกสร้างแล้วมันยังน้อยอยู่เลยอ่ะอย่าอะไรเหงาแย่เลยเอาผึ้งมาอยู่ด้วยกว่าอะไรบอกว่าจะให้มันมาต่อยเขาเหรอนี่ละคือฟาร์มอนุบาลผึ้งแล้วเนาะจริงๆเนี่ยเราเคยสร้างฟาร์มผึ้งเรนโบว์ไว้แล้วล่ะแต่ว่าวันนี้จะเปลี่ยนใหม่นะเป็นบล็อกเรืองแสงนะแล้วก็ดอกไม้ที่ให้ผึ้งกินเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นดอกไม้อันใหม่เนาะก็แบบว่าดอกไม้แบบเก่านะคะมันเบื่อแล้วอ่ะน้องผึ้งน่าจะเบื่อนะเราก็จะใช้เป็นพุ่มไม้อาคาเซียนะคะเป็นดอกไม้ให้น้องไว้กินแทนอาหารของน้องเนาะโอ้อาคาเซียมันก็กินเหรอกินเดียนเป็นดอกไม้ชนิดนึงอ่ะโอ้ว้าวแต่ลองดูดีคล้ายๆกับดอกกุหลาบพันปีอะไรประมาณนั้นน่ะซึ่งมันหอมมากๆเลยนะส่วนใหญ่มาทำพวกน้ำหอมหรือว่าน้ำแร่อะไรประมาณเนี้ยเราต้องขุดดินนะคะก็ความยาวประมาณ10บล็อกด้วยกันนะคะสัก10บล็อกนะคะแต่ว่าต้องประมาณ2แถวด้วยกันนะแบบนี้นะคะ2แถวติดกันแบบนี้เนาะแล้วก็ต่อไปก็วางเป็นกล่องไม้ลงไปนะคะกล่องไม้ก็จะวางเป็นกล่องใหญ่นะคะก็จะวางทั้งหมดประมาณ10กล่องด้วยกันเนาะโอ้โหผมผลิตได้เยอะขนาดนั้นเหรอนี่เฮ้ยมันได้เรื่อยๆถ้ามาเปิดทิ้งไว้นะสุดยอดแล้วนี้นะคะก็จะขุดดินค่ะให้มันเป็นแถวยาวแบบนี้เนาะเพราะว่าต้องวางฮอปเปอร์ลงไปนะคะอันนี้เราก็จะวางฮอปเปอร์ลงไปนะคะก็วาง10ชิ้นเหมือนกันเนาะเออคล้ายๆวางนะเอาล่ะพอดีแล้วแหละได้แถวนึงเนาะแล้วก็วางกล่องไม้นะคะทับลงไปอีกทีนึงที่เหลือก็วางกล่องยาวๆไปดีกว่าเนาะแล้วค่อยมาวางทับอีกทีหลังนะคะจะได้กล่องใหญ่มาเนาะโอ้โหเอามาเล่นมาเนี่ยตั้ง20กล่องเลยเหรอนี่แหละทำทีเดียวก็ทำให้มันเยอะๆไปหน่อยโอเคแล้วที่เหลือนะคะก็วางฮอปเปอร์ไว้บนกล่องนะคะวางยาวๆประมาณนี้นะคะประมาณ10ชิ้นด้วยกันเนาะอันนี้ไว้สำหรับดูดผลผลิตลงกล่องอีกทีนึงนะแล้วก็วางพุ่มไม้นะคะของดอกอาคาเซียเนี่ยวางยาวประมาณ10บล็อกเหมือนกันค่ะหรือว่า10ชิ้นด้วยกันเนาะนี่เราก็จะวางเป็นแถวยาวแบบนี้ค่ะไว้ให้น้องผึ้งเนี่ยเอาเกสรดอกไม้จากดอกอาคาเซียนะคะแล้วก็วางรังผึ้งเทียมลงไปที่เราทำไว้ก่อนแล้วเนาะประมาณ10ชิ้นด้วยกันนะคะวันนี้ทำแค่10ชิ้นด้วยกันเนาะโอเคฟาร์มก็จะไม่ใหญ่มากนะแล้วตาแปลกจังเลยอ่ะแต่ว่าแบบเน้นผลผลิตอยากให้น้องแบบผึ้งอ่ะได้อยู่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะจะใช้บล็อกหินนะคะวางตีโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็เหลือบล็อกข้างล่างไว้นิดหน่อยเนาะทำให้เกิดช่องว่างข้างล่างเพราะว่าจะวางดิสเพนเซอร์ลงไปนะคะแล้วก็วางดิสเพนเซอร์กับหลังหันแบบนี้เนาะโอเคแล้วก็ที่เหลือก็ทุบหินออกนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้หินแล้วแหละพร้อมยิงพร้อมยิงยิงอัดลังไปเลยนะอย่าเพิ่งยิงยังไม่มีน้องผึ้งเลยใจล้มล้มลอกแพ้ลอกแพ้อย่าเพิ่งใจร้อนทั้งเช้าไว้ก่อนนะลอกแพ้เดี๋ยวจะงงนะเพราะว่าถ้าเราสร้างแล้วเรางงเนี่ยระบบไฟฟ้าอาจจะมีปัญหาก็ได้นะเดี๋ยวมันไม่ออกแล้วงานเข้าอะไรได้เลยนะอันนี้ด้านหลังนะก็วางบล็อกหินลงไปแบบนี้นะคะวางเป็นแถวยาวแบบนี้สัก10บล็อกค่ะแล้วตรงใต้เนี้ยเราก็ต่อบล็อกหินออกไปค่ะทำเป็นขั้นบันไดเนาะอันนี้ต่อยาวๆไปเลยนะคะแบบนี้นะตรงนี้เนี่ยได้แล้วแหละแล้วก็ต่อบล็อกหินออกไปนะคะอีกอย่างเราบล็อกนะคะเป็นแถวเนาะเดี๋ยวจะมีพื้นที่ไว้สำหรับวางสายไฟนะคะแล้วก็วางปลั๊กไฟลงไปค่ะปลั๊ก3ตาลงไปแบบนี้นะคะก็10ชิ้นเหมือนกันเนาะโอเคแล้วก็ที่เหลือนะคะเดินระบบสายไฟค่ะก็โรยผงเรดสโตนลงไปแบบนี้นะคะโรยเป็นเส้นแถวตรงแบบนี้ค่ะแม้พอมีย่องไฟเนี่ยชีวิตดีขึ้นเยอะเลยเนาะเอ้ยมันดีขึ้นอยู่แล้วแหละตั้งแต่ไปสู้กับวอเดนเนี่ยชีวิตรู้สึกว่าผ่านอะไรที่แบบว่ามันน่ากลัวน่ากลัวนะรู้สึกว่ามันน่ากลัวจริงนะวอเดนเนี่ยตอนนี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยถ้าไปเล่นคนเดียวมันก็จะสยิมกึ่ยนิดนึงนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะแล้วก็วางสลับลงไปยาวๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะวางระบบไฟฟ้าต่อได้เนาะ
เอาล่ะพี่นี่แหละน่าจะใช้ได้แล้วแหละหรือถ้าตรงไหนมีปัญหานะคะเราค่อยมาแก้ทีหลังก็ได้นะเอาล่ะค่ะแล้วก็โรยผงเรสโตนกันต่อเนาะโรยแบบนี้นะคะอีกชั้นนี่นะคะก็จะโรยเป็นแถวยาวแบบนี้เลยเนาะขึ้นมาข้างบนอีกค่ะโรยอีกโรยอีกโอ้โหจะทั่วเลยเหรอต้องโรยให้ทั่วดีไม่งั้นไม่ทำงานนะเห็นเปล่ามันต้องเดินระบบไฟฟ้าให้มันมาถึงดิเพนเซอร์ไงเต็มหลังคาเลยใช่มันต้องโรยให้เต็มพื้นที่นั่นแหละโอเคกับได้แล้วแหละเดี๋ยวทุบตั้งร้านก่อนนะน่าจะโอเคแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวต้องทำกระจกครอบน้องผึ้งอีกทีนะคะอันนี้เราจะเริ่มวางกระจกกันแล้วนะซึ่งกระจกนะคะเราก็จะวางครอบแบบนี้ก่อนนะทำเป็นขั้นบันไดแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยค่อยสร้างเป็นตัวผึ้งนะคะตรงเนี้ยเราต้องวางกระจกให้มันยาวๆแบบนี้เลยค่ะปิดดอกไม้ไว้เนาะตรงนี้นะคะจะทำคล้ายๆกับที่อยู่ของน้องผึ้งนะคะให้น้องผึ้งเนี่ยอยู่แค่บล็อกเดียวพอเนาะแล้วก็ให้น้องผึ้งเนี่ยเก็บละอองเกสรนะคะเก็บเกสรเนี่ยแล้วก็เอาเข้าไปในรังของผึ้งเทียมนะคะอันนี้เราก็จะต่อเป็นบล็อกกระจกขึ้นมาอีกชั้นนึงเนาะอย่างที่บอกกันนะจะให้น้องอยู่แค่บล็อกเดียวก็น่าจะพอนะคะอจิแล้วที่สำคัญเนี่ยต้องใส่แทร็ปดอร์นี่นะน้องผึ้งนะคะจะได้เข้าได้ค่ะทำไมมันแคบขนาดนั้นล่ะอ้อมไม่ดีหรอมันจะแอบแบบมันใหญ่ๆอ่ะมันก็จะแบบบินว่อนไปหมดเลยไงอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้โหแถวเดียวเลยซึ่งฟาร์มแบบนั้นน่ะเรามีแล้วไงเราสร้างไว้แล้วไงแต่ว่าวันนี้เราจะสร้างแบบนี้แทนไงให้มันแบบว่าอยู่ในแนวนอนนะเนาะโอเคแล้วก็ที่เหลือค่ะต้องใส่อุปกรณ์ช่วยนะคะคือพวกขวดแก้วนะคะถ้าต้องการน้ำผึ้งเนาะแล้วก็กรรไกรค่ะถ้าเราต้องการรวงผึ้งนะคะเราก็จะไปใส่ในดิเพนเซอร์กันนะโอเคเนี่ยเราก็จะเริ่มใส่กันเลยเนาะต้องขึ้นไปใส่ข้างบนนะคะก็เหมือนเดิมเลยนะเราก็จะใส่ตรงนี้นะคะเป็นขวดแก้วไปก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวค่อยมาเติมทีหลังให้มันเต็มเต็มเนาะอันนี้เราลองใส่แซมเปิลไว้ก่อนนะได้ทั้งสองอย่างเลยเนาะเราต้องทำแบบทวินวันอยู่แล้วล่ะเราต้องการผลผลิตทั้งสองอย่างอะเนาะว้าคุ้มคุ้มโอเคอันนี้น่าจะพอละแล้วก็ต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปเนี่ยต้องนำน้องผึ้งนะคะเข้าไปในรังแล้วเนาะโอ้โหอ้อมแล้วผึ้งเราเยอะขนาดนี้จะเอามายังไงหมดอ่ะเนี่ยเราต้องรอดด้วยดอกไม้เราต้องเก็บดอกไม้ให้หมดก่อนเราจะไม่ให้น้องสนใจดอกไม้ที่พื้นหญ้านะจะให้น้องสนใจจากมือเราเท่านั้นหาหมดเนี่ยเหรอใช่เราต้องพยายามจูงน้องไปให้หมดแต่ให้ได้เยอะที่สุดอ่ะเฮ้ยพี่เคนมีวิธีทำให้ผึ้งตามรู้ป่ะทำไงทำไงเหรอต่อยผึ้งไง ไม่ได้ตามมาทั้งสูงเลยโอ้ยน้องก็ต่อยดีแล้วน้องก็ตายโอ้ไม่เราไม่อยากให้น้องตายนะเพราะว่าน้องตาลับลากดีนะอ้อมุ้ยเสียวใหญ่หลุดนะนี่ไงน้องอยากกินเกสรดอกไม้น้องต้องเข้าไปนะเข้าข้างหน้าเหรอใช่เดี๋ยวน้องก็เข้าไปเฮ้ยลงมาแล้วน้องสนใจแล้วน้องสนใจแล้วมากันใหญ่เลยมากันใหญ่เลยหมุนติ้วหมุนติ้วละมาเร็วมาโม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 มาข้างนี้แล้วเฮ้ยน้องค้างน้องค้างป้อไปแล้วอุ้ยเข้าได้เปล่าเดี๋ยวช่วยดันเอาเพิ่มยังตอนนี้เข้าไม่ได้พี่เคมาเร็วเอาเพิ่มแล้วบอกนะมาเลยเดี๋ยวเขาพาไปอีกฝั่งดีกว่าเข้าทั้งสองด้านก็ได้นะโอเคพี่เคนไปเลยนะเดี๋ยวเขาดูต่อเองไม่งั้นมันจะแอบเกินไปหน่อยนะใช่ไม่งั้นมันจะแน่นเกินไปนะมันต้องไปฝั่งคานุนบ้างเนาะเดี๋ยวจะไปอีกซิกดีกว่านะมาแล้วจะพึ่งน้อยทางนี้แล้วโอ้ยโยยเยี่ยเลยโอ้ยออกมาจากฟาร์มอีกแล้วอ้าวดูดิพี่เคนอย่าไปเผลอตีน้องอะตีน้องอะน้องแบบปล่อยเหล็กในใส่เลยนะพี่เคนกดผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะบอกเลยน้องยิงเหล็กในใส่เลยนะโอเคจ้าเจ้าฝูงพึ่งน้อยมาทางนี้แล้วโอ้โหอ้าวมันจะลงไงหวัดไหวอะเยอะขนาดนี้ระวังพึ่งต่อยนะลงได้จริงเหรอลงได้ดีลงได้โอ้โหลงไปแล้วนี่มาน้องสนใจต้นอัสเลียนะดอกอัสเลียเนี่ยมันคงจะหอมมากเลยอ่ะน้องเลยชอบใช่เปล่าเอาเพิ่มแล้วบอกนะมีอีกมีอีกเดี๋ยวกันแป๊บนึงน้องยังลงไม่หมดเลยอ่ะลงช่องไปซะนั่นแหละอย่างนั้นแหละลงไปแล้วนั่นแหละลงไปเลยมึงเตี้ยไปเลยจุงไม่ต้องมานั่งลากเนาะสมัยก่อนนั่งลากกันตาแทบแตกแน่ใช่อันนี้คือแบบใช้ดอกไม้ล่อไงมาแล้วมาแล้วเนี่ยแต่รอบสุดท้ายฉันเนี่ยไม่เห็นออกมาอีกแล้วอ่ะยังมีก๋อยังไม่หมดอีกก๋อโอ้ยังมีหลงเหลืออยู่ในเนี่ยเอาแล้วจะพึ่งน้อยทางนั้นก็มาอยู่ฝั่งนี้บ้างก็ได้นะนี่แล้วตัวข้างในมันจะบินออกมาไหมเนี่ยเอ้ยทางนี้นี่นี่ทางนี้ทางนี้ต้องเน้นเร็วเน้นเร็วเน้นเร็วใช่ป่าวหันมาลงไปเลย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 โอ้โหอย่าลงลงหมดเลยลงแล้วลงแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อไปหมดเลยเหรอใช่เหลือตัวนึงอ่ะแล้วจะพึ่งน้อยตัวสุดท้ายแล้วนะแต่ไม่ท้ายสุดว้าดีจุงชีวิตดีเดี๋ยวเข้าไปเลยเอ้าเฮ้ยมันเข้าไปแล้วเหรอว้าง่ายจุงไม่ต้องเปิดแท็บดอนน้องก็เข้าได้เหรอคงเข้ารังไปแล้วมั้งมันก็โอ้นะโอ้โหอ้าวอย่างแน่นเลยนี่รังนึงมันอยู่ได้3ตัวนะก็ต้องแน่นๆแบบนี้นี่แหละประชากรหนาแน่นนิดนึงแบบว่าใช้แรงงานน้องพึ่งอะนะ
โอเคค่ะที่เหลือก็มาตกแต่งรังน้องผึ้งนะคะให้แบบว่ามันดูเหมือนซุ้มดอกไม้ดีกว่าเนาะก็จะใช้พุ่มไม้ของดอกอาซาเลียนะคะตกแต่งเป็นพุ่มดอกไม้นะคะเราจะวางตีโค้งไว้แบบนี้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคล้ายๆกับน้องผึ้งจะแต่งงานกันหรือเปล่าเนี่ยต้องมีซุ้มดอกไม้เนี่ย เรากล่าวว่าจะใส่พวกบอสซัมลงไปนี่นะคะมันจะได้มีละอองเกสรปลิวตอนกลางคืนเนาะโอ้โหแค่ฟังก็คันจมูกแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งฮัทชิวนะพี่เคนของดีนะนี่ดูดิเห็นปะถ้าเราใส่ดอกบัสซ้อมลงไปมันก็จะสวยมากๆเลยนะนี่มันซุ้มแต่งงานชัดๆเลยเหมือนเราอยู่ใต้ดินปะใต้ถ้ำอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหมาแล้ว นี่ไงน่ารักเปล่าดอกบัสซ้อมของเขาจะงงละอ้าวอย่าพังอย่าพังอย่าพังจำนี่เสร็จแล้วเป็นไงซุ้มของเขาสวยจุ้มแต่ว่ายังขาดน้องตัวผึ้งนะซึ่งก็จะเป็นผึ้งเรืองแสงอะเนาะเดี๋ยวเราจะตอบตัวขึ้นไปนะใช่เนี่ยทำได้จริงเหรออ้าวผึ้งเรืองแสงเนี่ยนะไปแล้วปิดทับดอกกันเอ้ยทำได้ดีเอ้ยออกมาเนี่ยมันจะเหมือนหิ่งห้อยปะเนี่ยแต่ว่าเราจะไม่เน้นใช้สีเขียวเนาะถ้าเป็นบล็อกเรืองแสงนะคะเพราะว่าถ้าใช้บล็อกเรืองแสงสีเขียวเยอะเนี่ยมันจะดูเหมือนหิ่งห้อยมากกว่าจะดูเหมือนผึ้งซะอีกนะเนี่ยไม่เป็นไรครับเป็นเครือญาติกันเขาไม่น่าจะใช่เครือญาติกันนะพี่เคนเราน่าจะคนละเครือเลยนะ อยู่คนละป่ากันเลยนะโอเคอันนี้ก็เริ่มนะคะวางบล็อกเรืองแสงเลยเนาะบล็อกกบเรืองแสงนะคะเราจะเลือกเป็นสีเหลืองเป็นหลักนะคะเพราะว่าน้องผึ้งเนี่ยเป็นสีเหลืองใช่ไหมแล้วก็มีสีเหลืองเยอะด้วยแหละบริเวณส่วนอื่นนะคะพวกลูกตาเนี่ยเราก็จะใช้เป็นขนแกะสีดำเนาะตกแต่งให้ดวงตาของเราเป็นแบ๊วๆนะคะโอเคอันนี้ก็จะมีในตาสีขาวไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นดวงตาสีดำอีกดวงนึงเนาะบอกเลยนะว่าเอาบล็อกเรืองแสงออกมา 2-3 ตองเนี่ยโอ้ยขนหน้าแข้งไม่ร่วงเลยแน่ใจไม่ล่วงเยอะเกินไม่รู้จะไปทำยังไงหมดเนี่ยไม่มีที่เก็บมากกว่านะแทบจะเอามาปูทั้งเกาะแล้วแทบจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันทุกชิ้นส่วนแล้วนะเนี่ยดูดีโอเคแล้วก็ได้แล้วนะในส่วนใบหน้าของผึ้งนะคะโอเคจะประมาณนี้นี่แหละอ๋อเดี๋ยวนะพี่เคนอันเนี้ยทั้งตัวแบบว่าเป็นสีเหลืองสลับกับแบบว่าสีม่วงดีมากเออเนาะเพราะสีมันไม่ค่อยมีนี่นะเราทำเป็นลายสีม่วงก็จะดีนะดูดีสลับลายกันนะสีเหลืองกับสีม่วงก็น่าจะดีนะว้าวก็ดูเหมือนผึ้งอยู่นะแต่ขออย่างเดียวไม่เอาสีเขียวนะสีเขียวมันดูมันหิ่งห้อยไงทีนี้ก็ต่อมาข้างหลังนะอันนี้จะปิดตัวผึ้งนะคะเดี๋ยวต้องใส่ปีกทีหลังเนาะปีกเนี่ยเอาเป็นกระจกก็จะดีนะแล้วก็เพิ่มเหล็กในนะคะให้กับผึ้งนิดหน่อยเนาะโอ้โหบัลเลอร์เอาใหญ่ตามตัวนี่ต่อยที่จะตัวแตกเลยเนี่ยที่สำคัญอ่ะต้องมีขาผึ้งด้วยนะเพราะปกติเนี่ยผึ้งมันก็จะมีขาใช่ไหมแล้วก็ปกติแล้วก็สร้างติดกับผึ้งก็เลยไม่มีขาเนาะแต่ว่าวันนี้มันเกาะซุ้มดอกไม้ไงมันเลยต้องมีขานิดนึงเราก็จะใช้ขนแกะสีดำนี่แหละตกแต่งเป็นขาของผึ้งนะคะขาของผึ้งเนี่ยมันก็จะเล็กๆเล็กมากๆเลยนะทีเนี่ยแป๊บนึงนะมันต้องค่อยๆวางนะแล้วก็วางแบบนี้โอเคค่อยๆต่อมาแบบนี้อ๋อมันขาผึ้งจริงด้วยใช่เหมือนขาผึ้งใช่ไหมต้องค่อยๆแบบนี้แหละใช่มันต้องค่อยๆแบบนี้แหละใช่เขาแบบเขาให้เห็นนะมีแบบนี้โอเคขาหน้าสองขาแล้วเนาะแล้วก็ต้องเป็นขาหลังต่อนะเดี๋ยวนะวางบล็อกหินไว้ก่อนจะได้วางง่ายๆนะอันนี้ก็ขาหลังข้างที่2นะคะอีกข้างนึงเนาะเอาละแล้วก็ต่อขาหลังออกไปค่ะโอ้โหแสบตามาแต่ไกลเลยอ้อมมันสว่างเหลือเกินดูดิน้องจะน่ารักเกินไปมุ้ยนี่น้องดูตามูตามีนะฮิโมโตะอะไรประมาณนี้ปะดูดิทำไมมันตุ้ยนุ้ยอย่างเงี้ยอุ้ยล่ะอะไรเขียวๆอ่ะอ๋อคล้ายๆกับละอองเกสรจากตัวน้องไงอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเวลาน้องอิ่มใช่ปะใช่เวลาน้องแบบได้เกสรเยอะๆแล้วผสมเกสรแล้วอ่ะน้องก็จะมีละอองเกสรอยู่ที่ก้นนะแล้วก็โรยๆ ลงมานะว้าวสุดยอดแล้วมาเป็นโบนมิลด้วยเนาะใช่ประมาณนั้นนั่นแหละเราคล้ายๆเดี๋ยวว่าจะสื่อแบบนั้นนะเนาะข้างบนหัวของน้องอ่ะพี่เคนเรามีหนวดดีมากเนี่ยหนวดของน้องอ่ะใช้เป็นสีม่วงก็จะดีนะไม่มีไม่ได้นะเพิ่งต้องมีหนวดด้วยใช่ต้องมีหนวดกุ้งด้วยนะโอ้โหไม่กระทั่งหนวดยังเรืองแสงอ่ะเนี่ยเอ้ยก็บล็อกมันเหลือเยอะอย่างนี้สัญญาณชัดเจนนะชัดเจนชัดเจนตั้งแต่ยังไม่ได้ตั้งแล้วโอเคทีนี้ก็เหลือแค่ปีกอะเนาะแซ่บพาวเวอร์โอ้โหสุดยอดถ้าตอนกลางคืนเนี่ยมันจะสวยมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นบล็อกเรืองแสงใช่ไหมอันนี้นะคะเราติดป้ายภาพไปจะได้รู้ว่ากล่องไหนนะคะมันเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนอะเนาะอันนี้นะคะแถวเนี้ยเรากะว่าจะใส่เป็นขวดแก้วทั้งหมดนะคะจะได้น้ำผึ้งอะเนาะโอเคแล้วก็จะแปะรูปไว้หน่อยนะคะเป็นสัญลักษณ์บอกไว้เนาะจะได้ไม่ต้องเปิดทุกกล่องอะนะโอเคนี้ใส่รวงผึ้งนะคะหรือว่าเดี๋ยวเราจะย้ายดีอะพี่เคนนั่นนี่พี่เคนก็ว่านะอ้าวลงผึ้งมันเยอะไปปะเนี่ยเฮ้ยงั้นต้องเพิ่มขวดให้มันเยอะกว่านี้ใช่ป่าวโอ้โหดูผึ้งสิสวยสวยทำทุกอย่างลืมใส่ปีกเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปทำปีกให้น้องก่อนพี่เคนก็ว่าอยู่ทำไมมันด้วนๆน่ะน้องผึ้งไม่มีปีกไม่ได้นะจะไม่ใช่ผึ้งนะโอเคอันนี้ก็ต่ออีกหน่อยเอาเป็นแบบว่าปีกกระจกแล้วกันนะคะ
ปีกกระจกก็จะไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะโอเคเราทำเป็น2เส้น2แฉกก็พอนะนี่แบบนี้โอเควางทับกันแบบนี้เนาะโอ้กำลังขึ้นไปแล้วเอาละเกือบได้ละนิดนึงนิดนึงโอเคต่ออีกหน่อยเอาละได้แล้วโอเคป้องโอ้สวยเชียวเหมือนปีกผึ้งเลยนี่เขาว่าก็โออยู่นะเวอร์ชันกำลังบินนะปีกใสๆแบบนี้สวยดีนะตอนกลางคืนมันจะสวยมากเลยแหละมันจะได้อีกฟีลลิ่งนึงนะเหมือนกับแบบว่าเลี้ยงผึ้งพวกผึ้งคริสตัลเลยประมาณเนี้ยอุ้ยอย่างนี้เราต้องหาโต๊ะมากันกินข้าวข้างหน้าฟาร์มผึ้งแล้วถ้าทางจะโรแมนติกเอาไม่เป็นไรพี่คินเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมีมอนเตอร์มาเอามาเก็บผลผลิตก็พอแล้วเอามาเดินเล่นก็พอคิปเปอร์มาบึ้มจากข้างหลังนะเดี๋ยวก็ตุยเย่เพราะว่านะแค่มาเดินเก็บของตอนกลางคืนก็สวยแล้วล่ะโอเคนี่ก็ทำปีกเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราต้องการให้แบบขยายขวดให้มันเต็มช่องนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่กลับเข้าไปในกล่องเนาะเอาล่ะเราก็จะขยายนะคะให้มันเต็มช่องอะนะกระจายตัวกระจายตัวกระจายขวดใหม่ก็แล้วกันไม่งั้นพวกขวดเหลืองที่มันเก็บมาแล้วอะมันชอบกลับเข้าไปข้างในเนี่ยไม่รู้ทำไมเนี่ยมันเด้งกลับอะเนาะไม่เป็นไรตอนนี้เราขยายขวดแก้วไปแล้วล่ะแล้วตอนนี้ฟาร์มของเราก็เสร็จแล้วอุ้ยสวยจุ้มต้องรอดูตอนกลางคืนนะโอ้สว่างสวยน่าดูเลยมาทำห้องรอดีเปล่าฮ่าฮ่าฮ่าใช่อ๋ออย่าพ่องโอ้ยแค่เห็นเกสรก็แพ้แล้วโอ้ตายแน่โอ้ยอยู่ข้างบ้านเลยอะเนี่ยโอ้ยตายแล้วโอ้โหอ้อมพี่เคนบอกเลยตอนกลางคืนนี่มันสุดจัดประหลัดบอกจริงๆอะนี่ประหลัดไม่ได้บอกแต่เราบอกเองก็หลังจากที่เรารอประมาณ30นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าผลผลิตของเราเนี่ยได้เท่าไหร่เนาะและตอนนี้ค่ะเราก็โยกย้ายนะคะขวดน้ำผึ้งเนี่ยให้มันเยอะกว่านะคะประมาณ8กล่องเลยกันเนาะจะได้มีไปใช้เยอะเนาะส่วน2กล่องเนี่ยก็จะเป็นรวงผึ้งนะคะอ๋อดีไม่อย่างกล่องละประมาณ 3-4 ชิ้นก็โอเคนะ 3-4 ขวดอะเนาะเจ๋งจุงเลยกล่องนั้นมีตั้ง7ขวดแน่อันนี้ก็มีน้ำผึ้งกินแล้วดีทั้ง2ฟาร์มเลยนะก็แค่ข่าวนี้แล้วก็สร้างฟาร์มผึ้งอัตโนมัติไปแค่นี้ก่อนนะถ้าชอบผึ้งน้อยน่ารักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ไปให้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเนี่ยเล่นเกมไมน์คราฟต์ต่อไปนะอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับนี่ต้องไปแล้วบ๊ายบาย